วันนี้ครูรุ้งมาชวนคุณเล่นเกมกดแรงดึงดูดที่ง่ายที่สุดเลยค่ะกดแรงดึงดูดเป็นเรื่องราวที่คุณต้องใช้ความรู้สึก attract หรือว่าใช้ความรู้สึกดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ก่อนที่จะผ่านด่านไปสู่ความรู้สึกเนี่ยเราทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่าสมองใช่ไหมคะและสมองเนี่ยก็เป็นตัวที่เขาต้องการเหตุผลในการทำสิ่งต่างๆเมื่อคุณให้เหตุผลเขาได้มากพอเขาจะอนุญาตคือพูดง่ายๆว่าเขาจะไม่ถกเถียงกับคุณอีกต่อไปแล้วอนุญาตให้ใจคุณได้ทำตามสิ่งนั้นเมื่อคุณสั่งสมองได้หัวใจคุณจะทำงานค่ะเกมนี้ชื่อนั้นเลยสั่งสมองได้ให้หัวใจทำงานค่ะครูรุ้งจะให้คุณเขียนสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในตอนนี้ลงในกระดาษหรือพูดง่ายๆว่าเป้าหมายชีวิตของคุณในระยะสั้นคือ 3-6 เดือนนี้ว่าคุณต้องการอะไรมากที่สุดครูรุ้งยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นฉันต้องมีเงินเก็บ 500,000 บาทก่อนสิ้นปี2019นี้หลังจากนั้นให้คุณเขียนเหตุผลว่าทำไมคุณถึงจำเป็นที่จะต้องมีเงินเก็บ 500,000 บาทภายในสิ้นปี2019นี้ค่ะยิ่งคุณเขียนเหตุผลลงไปมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่สมองของคุณจะดูดรับข้อมูลจะเก็บข้อมูลจะสะสมข้อมูลและคุณกำลังให้เหตุผลกับส่วนที่สำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณคือคุณกำลังให้ความสำคัญกับสมองของคุณเพื่อที่สมองของคุณจะได้ไม่ต้องถกเถียงถึงเป้าหมายว่ามันยากเกินไปมันไม่น่าจะได้มันไม่ได้จำเป็นมันไม่ต้องเวลานี้ทำไมต้องเป็นคุณทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องทำไม่เป็นไรหรอกพลาดเป้าก็ได้ไม่จำเป็นต้องภายในปี2019ก็ได้แต่ถ้าคุณให้เหตุผลที่มากพอกับสมองของคุณจนสมองของคุณไม่อาจจะคัดค้านต่อต้านสมองยอมรับเมื่อสมองยอมรับความคิดทั้งหมดความต้องการทั้งหมดจะถูกส่งเคลื่อนลงไปสั่งให้จิตใต้สำนึกทำงานและจิตใต้สำนึกของคุณรอให้สมองเปิดประตูอยู่นานแล้วค่ะและเมื่อคุณเกิดความรู้สึกโดยที่คุณสั่งสมองให้หัวใจทำงานเมื่อกระบวนการนี้สอดประสานกันคุณเลิกทะเลาะถกเถียงกับตัวเองเพราะมันมีเหตุผลมากพอที่คุณจะได้อธิบายและบอกกับสมองตัวคุณเองว่าทำไมเวลาคุณถามว่าทำไมเป็นคำถามที่มาจากสมองของคุณค่ะสมองกำลังสร้างความคิดเพื่อหาเหตุผลและส่วนใหญ่เหตุผลที่สมองให้กับคุณก็คืออย่าเพิ่งทำเลยมันน่ากลัวเกินไปมันเสี่ยงเกินไปมันอาจจะล้มเหลวได้มันอาจจะคลุกคลักมันอาจจะผิดพลาดได้มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติถ้าลองทำสิ่งใหม่ๆนี่คือหน้าที่ของเขาค่ะหน้าที่ของสมองดังนั้นถ้าคุณให้เหตุผลให้แบบวายที่มากพอไม่ใช่วายที่ใหญ่พอด้วยนะวายที่ใหญ่พอและวายที่มากพอสมองคุณจะไม่ตอบต้านแล้วคุณจะใช้หัวใจทำงานแล้วเป้าหมายของคุณใน3เดือนสุดท้ายของปีนี้จะเป็นจริงอย่างง่ายดายครูรุ้งการันตีนะคะให้คุณลองเล่นเกมนี้ดูให้คุณลองทำดูเลยค่ะเพราะครูรุ้งทำมันมาแล้วครูรุ้งใช้มันในการทำเป้าหมาย3เดือนสุดท้ายของปีนี้คือการลดน้ำหนักค่ะแล้วมันสำเร็จอย่างง่ายดายมาครึ่งทางแล้วเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คุณลองทำดูเล่นเกมนี้ดูนะคะมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณแล้วเป็นยังไงเขียนมาเล่าให้ครูรุ้งฟังคอมเมนต์มาอินบ็อกซ์มาหรือเขียนมาเล่าทาง LINE @krurung@ครูรุ้งค่ะครูรออ่านจากพวกเราอยู่นะคะเป็นกำลังใจพวกเราสวัสดีค่ะ